สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราได้พริกสุกมาเยอะแยะเลยพริกนี้ก็จะเป็นพริกมาจากอิตาลีนะคะลูกใหญ่ๆแดงๆกำลังสุกเลยค่ะทุกคนพริกพวกนี้เราก็ซื้อมาได้เกือบอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนแต่ยังไม่ได้มีเวลาแยกหรือว่าตากเลยแต่ว่าน่าจะตากไม่ได้แล้วแหละช่วงนี้เพราะว่าแดดก็ไม่ค่อยมีแล้วมีแต่ฝนมีแต่ความหนาวเข้ามาแล้วสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำการแยกใบแล้วก็เลือกพริกที่ที่เน่าเสียออกนะคะกินไปกี่ปีเนี่ยถึงจะหมดเนี่ยเยอะขนาดนี้เราก็จะทำการเก็บไอ้ที่เน่าๆเสียๆออกนะคะทุกคนแล้วเราก็จะตัดคั่วเอาคั่วออกด้วยทิ้งเราก็จะเอาคั่วออกเกือบแห้งแล้วนะไม่เคยซื้อพริกเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะเหมือนเหมามาทั้งสวนเลยนะเนี่ยเน่าๆเสียๆแบบนี้เราก็เก็บออกนะคะเพราะว่าพริกซื้อมาหลายวันแล้วมันก็เลยเน่าได้ง่ายชีวิตขาดพริกไม่ได้ค่ะคนไทยในต่างแดนเห็นพริกเหมือนโอ้มัน Amazing มากเลยการที่เราแบบได้รับพริกมาเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบโอ้ชีวิตรอดแล้วตัดคั่วออกก่อนจากนั้นเราก็จะแยกเอาอันที่มันไม่ดีออกกระโอ้ my god
ะคะบางส่วนเราก็จะใส่ชงฟิตเอาไว้เยอะมากเยอะมากยัดเกินที่เหลือบางส่วนเราก็จะนำไปตากแห้งทำเป็นพริกแห้งนะคะทุกคนสวายเยอะมากมากเลยต้องกินอีกกี่ปีนี่ค่ะที่เหลือเราก็จะนำมาตากแห้งไว้ทำเป็นพริกแห้งนะคะซึ่งก็เยอะมากๆเลย